จัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์1ตุลาคม2567พร้อมแนวทางเสริมดวงครับข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ากลุ่มแนวทางตัวเลขของหมอแมนนะครับวันนี้ท่านสามารถเข้ากลุ่มได้ฟรีนะครับโดยที่แอดไลน์มาที่ LINE นี้แล้วก็แจ้งว่าขอเข้ากลุ่มฟรีเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้ท่านสมัครเข้ากลุ่มนะครับและสำหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกในการสมัครโน่นนี่นั่นนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มอีกกลุ่มนึงได้ครับชื่อว่ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่าย555บาทครับโอนตาม QR code นี้แล้วแอดไลน์มาส่งสลิปมาให้หมอแมนนะครับแล้วหมอแมนจะส่งคำเชิญเข้ากลุ่มให้นะครับและไม่ว่าท่านจะเข้ากลุ่มไหนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์แบบเดียวกันทุกประการเลยครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับเช่นเคยครับอยู่ผมอาจารย์สิทธิพัฒน์หรือหมอแมนพลังเลขนั่นเองวันนี้จัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์ประจำวันที่1ตุลาคม2567นะครับมาแบบรวดเร็วนิดนึงนะฮะก็จริงๆก็ไม่ถือว่าเร็วมากก็ถือว่าพอดีแล้วกันนะฮะไม่ช้าไม่เร็วนะครับก็ว่างจากภารกิจนะครับก็แน่นอนต้องมาทำคลิปนะให้ทุกท่านได้ชมนะครับต้อนรับนะสมาชิกใหม่ด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับรวมไปถึงนะครับก็ทักทายกันสำหรับสมาชิกดั้งเดิมนะครับผู้ที่ติดตามกันมาหลายปีนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่นะต้องปรับเก้าอี้นิดนึง ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามกันมานะตรงนี้นะครับก็ 5-6 ปีแล้วเนาะนะมีรูปแบบรายการหรือว่าคอนเทนต์ใดๆนะที่พี่ๆน้องๆเนี่ยนะครับอยากจะเห็นในช่องนะครับอยากจะรับชมเนี่ยสามารถนะครับคอมเมนต์บอกกล่าวหมอแมนได้นะครับเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดน่าสนใจนะครับสามารถที่จะทำได้นะอาจจะนำมาพิจารณาเป็นสตอรี่นะครับเป็นเรื่องราวที่นำมาเผยแพร่นะครับเป็นคลิปรูปแบบใหม่ๆนะครับก็ทุกความคิดเห็นของทุกท่านนะครับนะก็มีค่านะทุกท่านแน่นอนนะครับในวันนี้เช่นเคยนะครับเรามาจัดอันดับกันแล้วก็เป็นคลิปที่หมอแมนอาศัยนะคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของการเช็คอัพนะครับดวงชะตาของผู้ที่เกิดแต่ละวันนะครับในดวงราศีเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับดวงรายเดือนนะครับแต่ดวงที่เรียกว่าเป็นดวงวันเกิดเนี่ยเรายังไม่มีนะครับในช่องนี้ก็จะอาศัยคลิปนี้นะครับนะเป็นแนวทางนะแนวทางดวงชะตานะครับพอสังเขปพอให้ท่านได้รู้นะครับความเป็นไปนะของดวงชะตาของท่านก็สามารถที่จะฟังนะครับเป็นแนวทางแล้วก็นำไปปรับเทียบกับดวงราศีนะครับกับลัคนากำเนิดนะแล้วก็ดูว่าแนวโน้มไปในทิศทางใดนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์กันนะครับเอาครับเรามาจัดอันดับกันนะฮะ5วันเกิดรับทรัพย์นะครับแล้วก็การตรวจดวงจะมีครบทุกวันเกิดนะครับก็อย่าลืมรับชมกันให้จบคลิปด้วยนะครับเรามาเข้าสู่การจัดอันดับกันนะสำหรับจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์วันนั้นตรงวันอังคารอันดับที่5ครับนะได้แก่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับนะคนวันจันทร์นะคนเกิดวันจันทร์นะครับมาเป็นอันดับ5วันจันทร์เนี่ยโดดเด่นตั้งแต่ในดวงจักรราศีละจักรราศีเนี่ยดาวจันทร์เนี่ยโคจรเป็นราชาโชคนะครับทับอยู่ที่ลัคนาราศีกันนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆแล้วนะครับนะดาวจันทร์ที่ทับลัคนาราศีกันเนี่ยนะส่งผลดีแน่นอนกับชาวราศีกันนะครับชาวราศีมีนอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งชาวราศีพิจิกนะครับก็ส่งผลดีแน่นอนนะครับรวมไปถึงผู้ที่เกิดวันเช่นวันพุธกลางวันนะครับพุธกลางคืนนะครับวันอาทิตย์นะครับหรือแม้ทั้งวันจันทร์เองเนี่ยก็ได้ผลดีจากดาวดวงนี้ด้วยแต่ก็คนที่ได้ผลดีที่สุดก็คือคนวันจันทร์นั่นแหละเพราะดาวจันทร์เนี่ยเป็นราชาโชคนะครับเพราะวันจันทร์เนี่ยนะครับโดยสื่อนำโชคของคุณนะแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเกี่ยวกับคู่ครองบ้างเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับคราวนี้ในเรื่องของภาพรวมดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะในช่วงสักต้นเดือน
ก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับโดยที่การเจ็บป่วยเนี่ยอาจจะเป็นการเจ็บป่วยของคุณเองนะครับหรือเป็นการเจ็บป่วยนะของคู่ครองคนรักนะหรือบางคนทำธุรกิจมีหุ้นส่วนคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับหุ้นส่วนนะเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจครับปรับเปลี่ยนนี่อาจจะสิ้นสุดสัญญานะครับแล้วมีการได้พาร์ทเนอร์ใหม่นะครับมีกู้สัญญานะคนใหม่เข้ามาหุ้นส่วนคนใหม่เข้ามาก็มีโอกาสนะครับแล้วก็อีกจุดนึงนะครับที่ต้องพิจารณานะครับคนวันจันทร์เนี่ยมีเรื่องให้ต้องเก็บไปคิดมีเรื่องให้ต้องปกปิดมีเรื่องให้ต้องจัดการบางครั้งเนี่ยต้องจัดการอยู่ในที่ลับก่อนจัดการด้วยความเป็นส่วนตัวก่อนนะครับยังไม่สามารถที่จะนำไปเปิดเผยนะครับหรือว่านำไปเรื่องราวนี้นะครับไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ถ้าหากมีปัญหาอาจจะต้องทดลองนะลองแก้ไขด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ปัญหานี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะมาเปิดเผยนะครับหรือว่าบอกให้คนอื่นได้รับรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคุณเองหรืออาจจะเป็นเรื่องปัญหานะเกี่ยวกับคู่ครองคุณนะครับเกี่ยวกับคนรักแฟนนะอาจจะมีไม่ของคุณก็ของแฟนนะครับอาจจะมีเรื่องบางเรื่องนะครับแต่มันก็จะมีทั้งเรื่องที่เสียหายแล้วก็เรื่องที่ดีด้วยโดยข่าวดีนะที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งถ้าคุณมีปัญหาแล้วคุณสามารถแก้ปัญหาได้นะครับก็อาจจะต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นแบบเป็นความลับนิดนึงนะครับอาจจะไม่ต้องไปบอกเล่าให้คนรอบนอกได้รู้นะครับปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยยังคงมีอยู่นะครับการเจ็บป่วยการไม่สบายก็รักษากันไปแก้ไขกันไปนะครับสามารถที่จะรักษาได้นะครับแล้วก็อาจจะมีภารกิจอะไรบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาให้คุณต้องแก้ไม่เป็นเรื่องการงานนะครับเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆอาจจะมีงานบางส่วนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่คุณได้รับมอบหมายแต่เป็นงานที่เหมือนเป็นงานลับๆนะครับเป็นงานที่คนอื่นเองก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะทำแต่ตัวคุณจะได้รับมอบหมายงานนั้นนะครับก็สามารถที่จะทำได้มันเป็นดวงของการที่ต้องแก้ปัญหานะครับส่วนในเรื่องโชคลาภก็สามารถไขว่คว้าจากปัญหาที่อยู่รอบตัวคุณนี่แหละไม่ว่าจะเป็นปัญหาของคุณหรือเป็นปัญหาจากคู่ของคนรักของคุณนั่นเองนะครับนะก็เช็คอัพดวงกันคร่าวๆให้นะในช่วงสักครึ่งเดือนหลังกันยายนไปจนถึงต้นเดือนครึ่งเดือนแรกของตุลาคมจะเป็นลักษณะนี้เป็นโซนนี้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเน้นในเรื่องของการทำบุญเนาะเป็นแนวทางเสริมดวงคนวันจันทร์เนี่ยนะเน้นในเรื่องของแนวทางเสริมดวงก็คือทำบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับอุ้ยนะน้องแมวนะน้องแมวซนนะฮะนะขึ้นมาจะช่วยถ่ายคลิปเหรอไปแล้วนะฮะโดดขึ้นมาเล่นนะครับก็คนวันจันทร์เนี่ยนะครับเน้นในเรื่องของการทำบุญนะครับเสริมดวงก็คือเกี่ยวกับน้ำนะครับน้ำดื่ม15ขวดนะครับหรือ15แพ็คหรือแม้กระทั่งสายยางยาว15เมตรก็สามารถทำแล้วเสริมดวงได้ในช่วงนี้นะครับควรจันทร์ถูกจัดไว้อันดับที่5ครับนะครับต่อมาครับเรามาที่อันดับที่4นะครับอันดับที่4นะครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับคนวันอาทิตย์นะคนวันอาทิตย์เนี่ยนะก็ในส่วนของดวงโชคลาภเนี่ยก็มาจากพวกใบแจ้งหนี้เนาะที่หมอแมนบอกเลยครับใบค่าใบเขาเรียกว่าบินค่าไฟนะครับบินค่าไฟแล้วก็พวกเอกสารที่เกี่ยวกับที่ดินนะครับแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะคอนโดนะที่หลับที่นอนอะไรพวกนี้นะครับโดยที่สื่อนำโชคถ้าเรื่องโชคลาภโดยละเอียดเนี่ยแนะนำให้ทุกท่านนะครับไปรับชมในคลิปเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับตรงนั้นก็จะมีสื่อนำโชคสีนำโชคแนวทางเสริมดวงเนี่ยให้ครบถ้วนเลยนะครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาในแง่ของการเช็คอัพดวงชะตาในเรื่องอื่นๆกันนะครับในส่วนโชคลาภเนี่ยรู้แล้วว่ามันมีเกณฑ์ได้รับอยู่แล้วนะครับโดยที่สื่อนำโชคก็มาจากพวกบินค่าไฟอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับโฉนดที่ดินอะไรพวกนี้นะครับลองไปเช็คดูนะคราวนี้เนี่ยโดยภาพรวมดวงชะตาแน่นอนนะครับ
คนวันอาทิตย์เนี่ยก็ต้องมีเหตุการณ์ที่ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่องบางคนอาจจะไปกู้ซื้อนะครับบางคนอาจจะขายบางคนอาจจะไปจำนองบางคนอาจจะไปเช่าบางคนอาจจะปล่อยเช่านะฮะแล้วแต่หรือบางคนอาจจะเข้าไปมีกิจธุระอะไรบางอย่างนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บางคนนะช่วงนี้อาจจะหลอดไฟขาดที่บ้านนะครับหรือว่าเรื่องของค่าไฟเนี่ยรู้สึกแพงกว่าปกติอะไรอย่างนี้หรือนะครับมีในเรื่องของอุปกรณ์นะไอทีหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยชำรุดเสียหายอาจจะต้องซ่อมแซมหรืออาจจะต้องซื้อใหม่นะครับมีเกณฑ์เสียหายนะครับเพราะดาวอาทิตย์ยังไปตกอริเนาะในส่วนของจักรราศีเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยก็โดนพระราหูเนี่ยเล็งด้วยคือต้องบอกว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนไปเล็งกับพระราหูเนาะแล้วตามกฎของดวงดาวก็บอกราหูทําลายอาทิตย์นะความมืดเข้ามาปกคลุมดาวอาทิตย์นะครับนะก็ประมาณนั้นช่วงนี้ดาวอาทิตย์อ่อนแรงหน่อยนะครับหลุดจากการเป็นเกษตราธิบดีมาเพราะนั้นก็จะมีปัญหานะเล็กๆน้อยๆนะบางทีนะข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยในบ้านเนี่ยชำรุดแตกหักเสียหายทำให้เราต้องออกทรัพย์ปัจจัยในการที่ต้องซ่อมแซมนะครับหรือซื้อใหม่นะครับนะก็ไม่มีปัญหานะตามนั้น นะครับหรือทรัพย์สินภายในบ้านนะทรัพย์สินภายในบ้านนะครับแล้วก็นะครับช่วงนี้ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ถ้าใครที่มีทรัพย์สินเช่นทองคำนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีการยักย้ายถ่ายเทนะครับนำทองคำอาจจะไปจำนำนะครับหรือว่าเอาไปขายอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับมีลักษณะของการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินอาทิเช่นทองคำนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยมันโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตในช่วงนี้นะครับนะประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะมีปัญหามันจะมีอุปสรรครอบตัวเลยนะครับแต่ข้อดีก็คือทุกอย่างเนี่ยคุณสามารถเอาอยู่ทุกกระบวนท่าเลยนะสามารถแก้ไขได้หมดเลยนะครับนะปรับปรุงได้นะครับสามารถแก้ปัญหาได้ทุกส่วนนะที่เป็นปัญหาในช่วงนี้นะครับคุณมีภาวะที่เป็นผู้นำแต่ต้องเป็นผู้นำที่บอกว่าคุณเป็นแม่ทัพที่เจอศึกใหญ่นะครับคือดวงชะตาไปเกาะอยู่ที่ตำแหน่งดาวมหาอุดเนี่ยแปลว่ามันต้องมีเขาเรียกว่ามีอะไรมาเป็นที่เขาเรียกว่าให้เราโชว์ฝีมือหน่อยนะครับมีบททดสอบนะว่างี้มีบททดสอบให้เราอาจจะต้องไปแข่งขันอาจจะต้องไปแก้ปัญหานะครับต้องฝ่าฟันนิดนึงนะครับคือดาวมหาอุดเนี่ยนะครับคือในเลข7ตัวนะดาวอาทิตย์ไปเกาะตำแหน่งมหาอุดนะครับนะแต่ว่าในจักรราศีอาทิตย์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งมหาอุดนะต้องแยกกันนะครับคราวนี้เนี่ยในเลข7ตัวอาทิตย์เนี่ยไปเกาะราพะฐานมหาอุดแสดงว่าไม่ว่าท่านจะเจออุปสรรคอะไรนะครับท่านสามารถที่จะแปลเปลี่ยนอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยให้มันเป็นลาภผลในชีวิตได้หมดเลยนะครับสามารถเอาชนะได้ทุกรูปแบบถ้าเปรียบเหมือนการไปรบทัพจับศึกเนี่ยคนวันอาทิตย์จะเจอข้าศึกนะจะเจอข้าศึกจะเจอนักรบที่เก่งนะจะเจอก้างนิดนึงเจออุปสรรคนะครับแต่สามารถที่จะฝ่าฟันผ่านไปได้หมดนะครับด้วยดาวที่ไปเกาะตำแหน่งมหาอุดแล้วก็ราพะด้วยแปลว่าหลังจากที่ฝ่าฟันอุปสรรคขวากหนามไปแล้วเนี่ยนะครับเส้นชัยรออยู่นะรางวัลนะจะได้การตบรางวัลนะส่วนใครบอกว่าได้ตบอย่างเดียวแต่ไม่ได้รางวัลอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับจะได้การตบรางวัลถ้าเป็นแม่ทัพก็กลับมาแล้วโอ้โหเจ้าเมืองเนี่ยปูนบำเหน็จนะครับนะได้เลื่อนขั้นเลยนะเป็นลักษณะนั้นแต่ต้องมีผลงานก่อนนะครับต้องมีอุปสรรคให้แก้มีปัญหาให้แก้ก่อนนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยนะการทำอะไรแบบตรงไปตรงมาเนาะอาจจะดูยากเย็นไปสักนิดนึงอาจจะดูแล้วเนี่ยแก้ปัญหาได้ยากนะครับก็อาจจะต้องมีลักษณะของการใช้เล่ห์เหลี่ยมนะครับหรือว่าการใช้ไหวพริบปฏิภาณที่มีการซิกแซกหน่อยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ให้คนวันอาทิตย์เนี่ยไปเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบใคร
นะครับหรือให้ไปทำร้ายใครอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าต้องรู้จักในเรื่องของการพลิกแพลงในสถานการณ์ต่างๆนะครับเราจะพลิกแพลงได้ยังไงได้บ้างนะครับเราจะสามารถใช้คำโบราณรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะครับแล้วก็รู้สถานการณ์ว่าควรจะต้องทำยังไงทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวเลยนะครับเหมือนจะมีบททดสอบให้เรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีสตินะครับขอให้มีสติว่าเฮ้ยคุณจะพลิกแพลงยังไงนะครับคุณจะมีเทคนิคยังไงในการที่จะเอาตัวรอดเนี่ยต้องใช้บางทีบางโอกาสอาจจะต้องใช้กลอุบายบ้างนะครับใช้กลอุบายใช้เล่ห์เหลี่ยมบ้างนะครับใช้ไหวพริบปฏิภาณเยอะหน่อยนะครับก็ต้องทำแต่เชื่อว่าคนวันอาทิตย์จะผ่านไปได้นะครับเพราะดวงชะตาที่เป็นดวงราภะเกาะมหาอุดนี่แหละนะดวงราภะแปลว่าดวงโชคลาภหรือดวงลาภผลในชีวิตใช่ไหมเกาะมหาอุดนี่คือเขาเรียกว่าการไขว่คว้ามาซึ่งชัยชนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ห่วงเท่าไหร่อาจจะมีกระดูกมีก้างนิดนึงแต่สามารถที่จะนะเคลียร์ขจัดไปได้นะครับนี่คือคนวันอาทิตย์รวมไปถึงเรื่องโชคลาภด้วยนะครับแล้วแต่บริบทของคนวันอาทิตย์เนี่ยหลายคนบางคนที่ชีวิตยังไม่ได้อยู่ตัวนะยังไม่ได้สบายก็จะเจออุปสรรคหน่อยบางคนเนี่ยสะดวกสบายแล้วนะอยู่ตัวแล้วไม่ลำบากแล้วนะครับก็อาจจะไปดีเด่นเรื่องโชคลาภก็ได้นะครับนะก็ประมาณนี้สำหรับคนวันอาทิตย์แนวทางเสริมดวงคนวันอาทิตย์เน้นไปทำเกี่ยวของมีคมใบมีดโกน8เล่ม8กล่องมีดผ่าตัดเข็มฉีดยารวมไปถึงการบริจาคเลือดนะครับคนวันอาทิตย์ถูกจัดไว้อันดับที่4ครับต่อมาครับคนที่อยู่ในอันดับที่3นะครับในการจัดอันดับห้ามเกิดรับทรัพย์นะครับอันดับ3ได้แก่ผู้ที่เกิดวันศุกร์ครับคนวันศุกร์นะคนวันศุกร์เนี่ยนะครับก็ในเรื่องโชคลาภนะก็มีโอกาสได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ผู้ชายนะเลขจากคุณพ่อจากคนในครอบครัวนะครับนะคุณพ่อคุณปู่คุณตาคุณลุงนะญาติผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับรวมไปถึงคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวนะครับก็จริงสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เป็นญาติผู้ชายผู้หญิงก็ได้แต่ว่าให้เน้นน้ำหนักนะครับไปที่ญาติผู้ชายก่อนเป็นอันดับแรกนะครับอาจจะกินสัก 60% นะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับในส่วนของแนวทางเรื่องโชคลาภต่างๆโดยละเอียดสามารถไปรับชมได้ในคลิปเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับประจำงวดวันที่1ตุลาคม67เอาละครับนะในภาพรวมดวงชะตาของคนวันศุกร์แน่นอนนะครับช่วงนี้นะครับถ้าคุณทำงานเนี่ยคุณจะต้องนะไปคลุกคลีนะครับเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะครับเช่นผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าเราโดยตรงเลยหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้บริหารเลยนะครับเป็นแบบเฮดของเฮดอีกทีนึงนะฮะอาจจะมีประชุมนะมีประชุมใหญ่นะครับต้องไปประชุมบางคนต้องบินไปประชุมต่างประเทศนะครับบางคนต้องมีหลักการสัมมนานะฮะโน่นนี่นั่นแล้วก็จะต้องมีการพบปะนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหัวหน้านะครับในองค์กรนะฮะทั้งในระดับแบบว่าองค์กรระดับแบบภูมิภาคหรือเป็นระดับเราเรียกว่า worldwide เลยนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะเจอแบบไหนนะครับถ้าเกิดคนไม่ได้ทำงานประจำเลยเนี่ยนะคนทำธุรกิจเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเข้าไปพบเจอคุกคีเนี่ยนะกับคนที่เขาอยู่ในสถานะที่อาจจะเหนือกว่าเรานะครับก็คือว่าเป็นคนที่เป็นเต้ยในวงการแหละนะฮะเช่นว่ามีเป็นคนที่มีประสบการณ์เป็นขาใหญ่ในวงการนะครับซึ่งเป็นการดีครับมันทำให้เราเนี่ยพัฒนานะครับในเรื่องของมุมมองนะฮะการงานนะครับมุมมองธุรกิจนะครับหรือแม้กระทั่งนะมุมมองในชีวิตนะครับก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับก็ขอเพียงแค่ว่าคุณโฟกัสหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณไปพบเจอผู้คนแล้วแต่คุณไม่สังเกตไม่โฟกัสนะฮะหรือว่าไม่รู้จักทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วเนี่ยนะสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาผู้คนนะครับให้ผู้ใหญ่เอ็นดูนะฮะเราก็จะได้ความรู้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราปฏิบัติตัวนะคราวนี้เนี่ยมีโอกาสทั้งในเรื่องของการเดินทางด้วยท่านที่แพลนจะเดินทางเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะไปได้สำเร็จนะครับรวมไปถึงนะครับช่วงนี้อาจจะมีนะข่าวดีนะเกี่ยวเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วย
สำหรับผู้ที่ทำงานนะแล้วมีขั้นมีตำแหน่งการได้รับการโปรโมตการเลื่อนขั้นนะครับการขึ้นเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมีโอกาสได้ทรัพย์สินด้วยนะช่วงนี้นะใครมีแพลนไว้ที่อยากจะซื้อนะทรัพย์สินชิ้นใหญ่อยากจะได้ยวดยานพาหนะนะครับอยากจะได้ที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยนะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยคนวันศุกร์เนี่ยนะครับบางทีนะอาจจะมีเรื่องใช้จ่ายที่เยอะพอสมควรนะครับจนบางทีเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะเป็นเรื่องต้องจ่ายจริงๆนะครับยังมีเรื่องรายจ่ายเนี่ยพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่ดีเนี่ยข้อดีก็คือว่าไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินอะไรไปเท่าไหร่นะดวงชะตานะก็ยังอยู่ในสถานะที่เอาตัวรอดได้นะครับอยู่ในสถานะที่ยังมีความแลดูมีความน่าเชื่อถืออยู่นะครับยังมีเครดิตที่ดีถ้าคุณนะครับคนวันศุกร์บางคนถ้าเกิดว่าช่วงนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่สตังค์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฐานะไม่ค่อยดีเนี่ยนะแล้วคุณจะต้องหยิบยืมชาวบ้านเขาเนี่ยก็สามารถที่จะหยิบยืมได้อยู่นะครับสามารถที่จะเอาตัวรอดได้เพราะว่าดวงชะตาเนี่ยเกาะจักรพรรดิหมายถึงว่าเครดิตดีอยู่นะครับเครดิตดีอยู่นะฮะมีความน่าเชื่อถือนะครับแม้ทั้งถ้าคนวันศุกร์เนี่ยที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินทองเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาหน่อยทำให้เราต้องจ่ายเงินซื้อโน่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการช้อปปิ้งนะครับแต่ก็ไม่เหลือบ่าขวาแดงนะครับก็ถือซะว่าเป็นการจ่ายซื้อความสุขเนาะแต่เราก็ยังมีกินมีใช้มีใช้จ่ายอยู่นะครับไม่เขาเรียกว่าขนหน้าแข้งไม่ร่วงอย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็ตัวของเราเองเนี่ยก็ยังเป็นที่พึ่งให้กับเราตัวเองได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดสำหรับคนวันศุกร์ท่านใดที่บอกว่ามันเกินมือแล้วมันเกินมือตัวเองแล้วนะครับจะต้องขอความช่วยเหลือคนอื่นแล้วญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงก็เป็นที่พึ่งได้นะครับในดวงชะตาว่าไว้แบบนั้นนะครับญาติอุปถัมภ์เนี่ยแปลว่าญาติอุปถัมภ์ได้นะครับก็ลองดูนะครับมันมีทั้งญาติอุปถัมภ์และเราไปอุปถัมภ์ญาตินั่นแหละนะก็แล้วแต่ดวงชะตาชีวิตใครนะครับเพราะว่าแผนที่ตรงนี้นะครับในดวงเนี่ยศาสตร์เลข7ตัวเนี่ยก็สามารถบอกเป็นแผนที่ว่าดวงชะตาคุณจะไปคลุกคลีจะไปเกี่ยวข้องกับใครกับอะไรสําหรับดวงคนศุกร์เนี่ยดวงชะตาแผนที่ดวงชะตาเนี่ยก็บอกมาว่าคุณจะต้องไปเกี่ยวข้องไปคุกคีไปเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงนะช่วงนี้เป็นเขาเรียกว่าดวงสังคมนะดวงจะไม่ได้อยู่คนเดียวดวงสังคมต้องเจอสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสแผนที่ชีวิตเนี่ยบอกแล้วว่าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแต่จะเกี่ยวข้องแบบไหนเราไปขอความช่วยเหลือเขาหรือเขาขอความช่วยเหลือเราก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ดูแล้วด้วยดวงดาวประจำตัวเนี่ยเป็นเกษตรตาธิบดียังไงคุณก็ค่อนข้างมั่นคงนะฮะนี่คือคนวันศุกร์นะครับแล้วก็แนวทางเสริมดวงคนวันศุกร์เนี่ยเน้นเนี่ยทำกระดิ่งเงินกระดิ่งทองหรือว่าทำบุญนะออกทรัพย์ปัจจัยถวายนะครับระฆังเพลนนะครับถ้าทำได้นะก็หาโอกาสนะเป็นมีส่วนร่วมในการจัดซื้อนะฮะมาถวายกันแล้วกันนะครับหรืออาจจะถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ไปทำเนี่ยกระดิ่งเงินกระดิ่งทองตามวัดอะอะไร20บาทนะครับหาง่ายมากตอนนี้มีทุกวัดอะเขาเป็นโมเดลที่เหมือนกันแหละนะครับนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนวันศุกร์นะครับถูกจัดไว้อันดับที่3นะครับต่อมาครับอันดับที่2ครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันอังคารครับคนวันอังคารเนี่ยนะเอาในเรื่องโชคลาภเนี่ยเรื่องโชคลาภก่อนโชคลาภเนี่ยก็เขาเรียกว่ามาจากเคหสถานนะครับมาจากที่อยู่อาศัยแล้วก็มาจากการทำเพื่อคนอื่นนะครับการที่ออกแรงเพื่อคนอื่นออกหน้าแทนคนอื่นนะเป็นผู้นำคนอื่นเนี่ยทำเพื่อคนอื่นนะครับบางทีอาจจะเป็นโชคทางไกลด้วยนะครับโชคจากการเจ็บป่วยต่างๆโชคต่างประเทศนะครับนะก็คร่าวๆโดยละเอียดเนี่ยไปฟังได้ในคลิปเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับสำหรับคนวันอังคารคราวนี้เนี่ยภาพรวมดวงชะตาของคุณแน่นอนนะครับภาพรวมดวงชะตาต้องบอกก่อนว่าคนวันอังคารช่วงนี้เป็นคนเก่งเป็นคนที่ต้องใช้ทักษะใช้ความสามารถค่อนข้างเยอะต้องใช้ความรู้ความสามารถการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวต้องใช้ความมุ่งมั่นนะครับใช้ความมั่นใจค่อนข้างเยอะต้องงัดไอ้
เขาเรียกว่าพลังในตัวเนี่ยออกมาพอสมควรมีเรื่องให้ต้องคิดต้องทำต้องแก้ไขแต่ส่วนใหญ่มันบางทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราบางทีมันเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนรวมนะครับไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องครอบครัวอะไรต่างๆบางทีเรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องที่คนอื่นเขาสร้างมานะครับเราก็อาจจะไปช่วยแก้นะฮะหรือบางทีเนี่ยไม่ได้มีใครมาผูกมาแก้อะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำร่วมกันแต่คนวันอังคารจะค่อนข้างมีบทบาทกว่าชาวบ้านเขานะครับก็เลี่ยงไม่ได้ละนะมันต้องเป็นอย่างนี้ละช่วงนี้นะครับดาวอังคารเนี่ยนะครับอาจจะต้องเจอนะปัญหาอุปสรรคนะครับนะจากคนอื่นนะเช่นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือแม้ทั้งเป็นคนรอบตัวนะนะหรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่องต่างๆแต่ก็สามารถแก้ได้แหละนะครับเพียงว่าก็ค่อยๆแก้กันไปสิ่งที่แก้ได้เนี่ยมันไม่ใช่โชคช่วยนะมันก็คือมาจากสติปัญญานะครับความสามารถของคุณเองนะที่แก้หรือบางทีอาจจะมีทีมนะครับช่วยแก้ปัญหาเช่นญาติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะครับมีคนช่วยแก้นะแต่ว่าลักษณะการเจอปัญหาการแก้ปัญหาของคนวันอังคารในช่วงนี้อาจจะต้องเป็นลักษณะการที่ว่ายอมตัดทิ้งยอมยุติอะไรบางอย่างนะเพื่อที่จะนะให้บางอย่างสิ่งใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นบางทียอมตัดทิ้งตัดปัญหาตรงนี้ทิ้งไปแล้วก็ต้องเริ่มใหม่นะจะเป็นลักษณะนี้ลักษณะของการต้องรีเซ็ตอะไรบางอย่างนะครับก็จุดสิ้นสุดของอะไรบางอย่างบางทีมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับมันมาแบบโดยที่บางทีเราอาจจะแทบไม่ต้องเปลืองสมองในการคิดอะไรมากนะครับแค่ต้องพยายามตัดไปนะครับตัดทิ้งไปแล้วก็เริ่มใหม่สร้างใหม่นะครับสโคปไว้ตรงนี้ครับว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการงานอาจจะเป็นเรื่องของชีวิตทั่วไปนะครับนะจะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้หมดนะครับก็มีสิ่งบางอย่างนะครับที่เข้ามาแล้วจะต้องยุติไปเราจะต้องทำใจที่จะปล่อยหรือว่ายุติบทบาทบางอย่างไปเพื่อที่จะมาเริ่มใหม่นะครับอาจจะมีของที่มันพังเสียหายเราก็ต้องตัดใจที่จะทิ้งไปเพราะว่ามันซ่อมไม่ได้ก็ต้องทิ้งมันไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อใหม่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับยกตัวอย่างให้ฟังลักษณะนี้แพทเทิร์นนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเรื่องนะครับในชีวิตของคุณในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องความรักนะบางทีอาจจะต้องถึงคราวที่ต้องล้างไว้ไม่ไหวนะครับยุติเพื่อที่จะเริ่มใหม่นะครับกับคนอื่นอะไรก็ว่าไปนะครับหรือนะแนวทางการแก้เคสเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทะเลาะกับแฟนกับคนรักเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณจดทะเบียนกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับแนวทางการแก้เคสง่ายๆเลยก็คือไปจดทะเบียนหย่ากันนะจดทะเบียนหย่ากันนะแล้วเว้นไปสัก3เดือนอีก3เดือนต่อมาคุณก็ไปจดทะเบียนสมรสกันใหม่เป็นลักษณะนี้อันนี้คือลักษณะการแก้เคสนะที่โหนเนี่ยก็จะชอบให้ไปทำมันทำแล้วมันได้ผลนะเพราะว่าโดยพฤตินัยกลายเป็นรักครั้งที่2ใช่มั้ยกลายเป็นรักที่มีตำหนิแล้วเห็นมั้ยมันเป็นการแก้เคสโดยที่ถูกต้องตามพฤตินัยเลยนะก็ลองพิจารณาดูนี้ยกตัวอย่างให้ฟังสำหรับถ้าเกี่ยวเรื่องความรักนะครับถ้าเกี่ยวเรื่องทรัพย์สินอะไรบางอย่างก็อาจจะมีการนะสิ้นสุดของบทบาทอะไรบางอย่างนะเพื่อเริ่มใหม่กำเนิดใหม่ของอะไรบางอย่างนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับคราวนี้แนวทางเสริมดวงของคนวันอังคารเนี่ยให้เน้นทำสังฆทานยานะครับเพราะว่าดวงตรงนี้นะครับก็คือมีเกณฑ์ที่จะไปเจอเกี่ยวเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมันจะมีบ้างนะครับคนวันอังคารเพราะนั้นให้ไปทำเกี่ยวสังฆทานยานะครับทำเกี่ยวยารักษาโรคแล้วก็อย่างนึงนะครับก็คือทำเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์นะครับเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์เน้นของมีคมก็คือมีดผ่าตัดกับเข็มฉีดยาเนี่ยนะครับขอให้ไปทำนะครับนะก็ประมาณนี้ครับคนวันอังคารถูกจัดไว้อันดับที่2นะครับต่อมาครับเราเข้ามาสู่แชมเปี้ยนของเราคืออันดับที่1นะครับก็เช่นเคยนะครับหลังจากที่ประกาศอันดับที่1ไปแล้วเนี่ยก็ยังเหลืออีก3วันนะครับก็อย่าลืมฟังดวงกันให้จบนะครับเป็นการเช็คอัพดวงกันคร่าวๆพอสังเขปนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับ
อันดับที่1ครับสำหรับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะครับวันที่1ตุลาคม67ครับอันดับที่1ได้แก่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีครับโอ้โหวันพฤหัสบดีนะครับนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวันพฤหัสบดีนะต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นดวงลูกผีลูกคนนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะนะขออนุญาตนะต้องบอกว่าเป็นดวงลูกผีลูกคนนะครับแล้วแต่เลยว่าจะเป็นช่วงไหนวันไหนนะคือมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยดวงมันจะดีเวอร์วังอลังการนะครับมันมีการสวิงนะครับวันไหนที่ดีดีมากๆวันไหนที่นะเหนื่อยมากๆเลยนะคนวันพฤหัสนะช่วงนี้เป็นแบบนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับบอกก่อนนะครับว่าสำหรับวันที่เหลือก็คือวันเสาร์วันพุธกลางวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนกันนะเดี๋ยวดวงของท่านเนี่ยจะมีการดูให้นะครับหลังจากวันพฤหัสนี่แหละนะครับอ่ะเรากลับกันมาที่วันพฤหัสนะครับนะอย่างที่บอกนะว่าคนวันพฤหัสนะเหมือนเป็นดวงลูกผีลูกคนนะฮะเวลาที่จะดีเนี่ยก็ดีใจหายเลยเวลาที่ร้ายก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินบางอย่างบางเรื่องบางทีมีเป็นเรื่องให้เสียเงินแบบปุ๊บปั๊บเลยนะครับโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวมีเรื่องเสียเงินครับแต่ในบางจังหวะบางวันถ้าจะได้เงินก็ได้แบบไม่คาดคิดเหมือนกันนะก็อาจจะเห็นผลได้ชัดสำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือทำการค้าขายอะไรต่างๆนานานะครับนะส่วนคนทำงานประจำอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะได้เงินเป็นเดือนนะทุกเดือนอยู่แหละนะครับนะแต่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับบางทีบทจะได้ก็ได้งงๆแต่บทที่จะต้องเสียไปก็เสียแบบงงๆนะบางทีข้าวของชำรุดเสียหายแบบไม่ทันตั้งตัวนะพังเฉยเลยใช้อยู่พังเฉยเลยนะก็ต้องไปเสียสตุ้งสตังค์ซื้อใหม่นะครับเรื่องเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับต้องบอกกันอย่างนี้บางทีอาจจะอยู่ดีมีข่าวที่เกิดเรื่องของการสูญเสียกระทันหันนะครับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับเกิดขึ้นได้ครับหรือในทางกลับกันนะบางทีนะอยู่ดีเจอเพื่อนเก่าเจอญาติเก่าๆนะครับโดยที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนอยู่ดีได้เจอเฉยเป็นเรื่องดีเฉยเลยนะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งคู่นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่องพวกทรัพย์ต่างๆนะครับก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่ได้คาดคิดเช่นเดียวกันเช่นไปอยากจะได้รถสักคันหนึ่งอยากจะได้บ้านใหม่ลองไปยื่นดูเล่นๆผ่านซะงั้นงงๆใช่ไหมหรือบางทีเกิดทรัพย์สินเสียหายแบบฉับพลันโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่มีแผนไม่ได้มีสัญญาณล่วงหน้าเกิดเสียหายฉับพลันนะครับก็จริงก็ไม่อยากจะยกตัวอย่างนี้แต่มันก็คือเข้าเกณฑ์ก็อย่างเช่นอย่างเวลาเจอทุกข์อุทกภัยอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่ภาคเหนือเราเนี่ยก็บางทีมาเนี่ยมาแล้วทำให้ทรัพย์สินเสียหายโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับแล้วดวงคนพฤหัสจะเป็นแบบนั้นในช่วงเนี้ยนะครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่เวลาได้ก็ได้แบบปุ๊บปั๊บฉับพลันเลยนะครับเวลาที่จะเสียหายนะครับก็เสียหายแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะดวงชะตาของคุณนะก็ให้เน้นการมีสติเอาไว้นะครับบางทีอะไรจะเกิดเนี่ยมันเกินมือเรานะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเรื่องของดวงชะตาในภาพรวมนะครับโชคชะตามันเกินมือเราที่จะแก้ไขบางทีก็ต้องใช้คำว่าก็ต้องปลงต้องปล่อยนะครับแต่อะไรที่มันจะได้นะครับบางทีไม่ต้องคาดหวังมากเดี๋ยวได้เองนะครับเปรียบเหมือนเรื่องโชคลาภเนี่ยดวงชะตาของคนที่มีดาวราชาโชคมาเกาะเนี่ยนะครับมักจะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันนะครับดวงคนวันพฤหัสเป็นแบบนั้นครับในงวดนี้นะครับดวงชะตาจักรราศีเนี่ยที่พฤหัสเนี่ยอยู่กับมฤตยูเนี่ยนะครับในความหมายเนี่ยก็แปลว่าความไม่แน่ไม่นอนความพลิกผันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งดีทั้งร้ายนะครับแต่ในวันที่1ตุลาคมนะปรากฏว่าโอ้โหคุณภาพของดวงดาวยามที่สลากออกก็ไปตกอยู่ที่ดาวยามนะครุนะครับหรือว่ายามครูเป็นยามของการได้รับการอุปถัมภ์นะครับคำชูก็ค่อนข้างดีเป็นยามของการใช้สติ
ปัญญาความรู้ความสามารถแล้วก็ตำแหน่งดาวพระรหัสบดีที่สถิตอยู่ในตำแหน่งวิชาเลข7ตัวสถิตอยู่ในตำแหน่งธนังแปลว่าตำแหน่งหลักทรัพย์นะเป็นเรื่องของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่านะครับแสดงว่านะครับคนวันพฤหัสมีโอกาสที่จะได้หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ว่าช่องทางใดก็ตามจะเป็นช่องทางของลาภลอยจะเป็นช่องทางของมรดกนะครับมีโอกาสได้ทั้งหมดมรดกนี้อาจจะได้มาเป็นตัวเงินก็ได้หรืออาจจะได้มาเป็นทรัพย์สินสิ่งของที่มีมูลค่ามีโอกาสเป็นได้ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นอย่างแต่อย่างที่บอกนะดวงเนี่ยมันลูกผีลูกคนแต่เฉพาะวันนั้นนะวันที่สลากออกเนี่ยตรงกับวันอังคารนะคุณภาพของดาวพฤหัสบดีค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีในคอนเทนต์ในวันนี้เรามาดูกันจัดอันดับวันเกิดรับทรัพย์5วันเกิดรับทรัพย์ในวันที่1ตุลาคมเพราะฉะนั้นในวันที่1เนี่ยคนวันพฤหัสบดีดวงดีที่สุดนะครับดวงดีที่สุดต้องบอกอย่างนี้ก็ต้องถ่ายกันไปต้องว่ากันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับไปทำบุญเป็นแนวทางเสริมดวงเนี่ยก็คือไปทำเกี่ยวกับสังฆทานยานะทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคต่างๆนะครับช่วยคนป่วยหรือแม้กระทั่งพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธได้หมดเลยนะครับหรือไปซ่อมวัดนะครับซ่อมวัดเนี่ยคำว่าซ่อมวัดเนี่ยกว้างมากนะทาสีกำแพงก็เป็นการซ่อมวัดนะครับทำบุญเกี่ยวกับพวกอิฐหินปูนทรายก็ได้ที่ใช้ซ่อมแซมวัดวาอารามก็ได้นะครับก็ลองไปทำดูนะตามความสะดวกของท่านก็แล้วกันคนวันพฤหัสครับถูกจัดไว้อันดับที่1โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับนี่คือ5วันเกิดรับทรัพย์นะตอนนี้ก็ปาไปครึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้ามานะครับก็ในคลิปนี้ก็เป็นการตรวจดวงกันให้คร่าวๆสำหรับวันเกิดนะครับนะในแต่ละวันนะแต่มีการจัดอันดับไว้ด้วยนะว่า5วันเกิดรับทรัพย์เนี่ยที่มีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์วันที่1ตุลาคม67มีใครบ้างนะแล้วก็ได้ประกาศไปครบแล้วนะครับในส่วนที่เหลือครับอีก3วันนะครับหมอแมนก็จะเช็คอัพดวงชะตาให้นะพอสังเขปในช่วงครึ่งเดือนหลังกันยายนคาบเกี่ยวไปถึงต้นเดือนนะครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมด้วยนะครับเรามาที่ดวงคนวันเสาร์กันนะครับดวงตาคนวันเสาร์เนี่ยนะคนวันเสาร์เนี่ยต้องบอกว่านะในด้านของดวงโชคลาภแล้วเนี่ยทำไมหมอแมนถึงไม่ได้จัดไว้เอาจริงบอกตรงนะไม่ใช่ว่าดวงไม่ดีนะไม่ใช่ว่าดวงไม่ดีนะดวงคนวันเสาร์ถือว่าดีนะภาพรวมนะเอาเรื่องดวงภาพรวมก่อนนะดวงภาพรวมถือว่าดีนะแต่ดวงโชคลาภเนี่ยในวันนั้นสาเหตุเดียวเลยคือยามที่สลากออกเนี่ยไปออกยามครุหรือว่ายามครูซึ่งในทักษายามเนี่ยเขาก็กลายเป็นว่าดาวเสาร์เนี่ยจ้อนไปตกกาลกิณียามนะฮะในช่วงนั้นพอดีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเราดูเรื่องสลากไทยเราต้องบอกว่าสลากไทยเนี่ยคนวันเสาร์เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แล้วก็ว่ากันนำตรงนะครับแต่เด่นไม่เด่นยังไงเนี่ยเลขประจำวันเกิดเนี่ยในงวดนี้ก็อย่าลืมซื้อติดกันไว้นะครับคราวนี้เนี่ยมาว่าถึงดวงภาพรวมนะครับนะคนวันเสาร์นะช่วงนี้นะอาจจะต้องเข้าไปคลุกคลีนะเกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงจะเป็นคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับรวมไปถึงก็ต้องเกี่ยวข้องหรือคลุกคลีนะฮะเกี่ยวกับบุตรหลานหรือบริวารของตนด้วยนะครับรวมบุตรหลานบริวารนะครับเด็กๆนะครับหรือว่ารวมไปถึงเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงานหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับช่วงนี้ก็จะคลุกคลีกันเป็นพิเศษนะครับนะก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่เสียหายแล้วก็ทั่วไปนะครับแต่คนทั้งสาวเนี่ยบางทีอาจต้องรับภาระอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างหนักแต่ว่าเป็นภาระที่มันเป็นภาระที่ทำให้คุณมีความสุขเป็นภาระที่ทำให้เรายิ้มได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดวงชะตาคนวันเสาร์ช่วงนี้เป็นดวงที่ค่อนข้างแข็งนะครับดาวเสาร์เองเนี่ยนะครับก็ในจักรราศีเนี่ยก็เป็นเกษตรตาที่ไม่ดีอยู่ในเรือนคู่มิตรอย่างในอย่างราศีตุลนะครับแล้วก็ทำการดาวเสาร์เนี่ยนะเขาทำมุมตีโกนกับอังคารต้องบอกก่อนอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคแต่ว่าข้อดีคือความที่เป็นเกษตรตาธิบดีในเรือนมิตรถึงจะเจออุปสรรคแต่เขาก็มีคนช่วยนะครับมีคนที่พร้อมเข้าใจและเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับนะดวงชะตาในเลข7ตัวดาวเสาร์เนี่ยสถิตอยู่กับกำลังดาวพุธได้เป็นคู่สมพลนะครับ
นะคู่สัมพันธ์ที่โดดเด่นเรื่องของเงินทองทองโดดเด่นเรื่องของกิจการต่างๆนะครับโดดเด่นนะในเรื่องของนะครับคู่ครองนะฮะคนรักนะครับหุ้นส่วนคู่สัญญาโดดเด่นในเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่จะเป็นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่นะครับธุรกิจใหม่เนี่ยโอ้โหได้หมดเลยนะโดดเด่นหมดเลยนะแต่ก็ต้องลงไปทำด้วยตัวเองคนวันเสาร์นะต้องลงไปทำด้วยตัวเองถึงแม้ว่าดวงตาคุณเนี่ยไปเกาะปุตตะเนี่ยแปลว่าบริวารเองก็ถือว่าเจอบริวารที่เก่งสามารถที่หนุนนำทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้แต่นะครับโดยพื้นฐานธรรมชาติคนวันเสาร์เป็นคนคิดเยอะระแวงนะรอบคอบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอดที่จะไปดูเองไม่ได้หรอกนะต้องไปดูเองไปดูเองไปบริหารจัดการเข้าไปนะชี้ไปดูหน้างานเผลอๆเข้าไปทำเองเลยนะจะเป็นลักษณะนี้นี่คือเนเจอร์คือธรรมชาติของคนวันเสาร์เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงถามว่าดวงเนี่ยดีไหมภาพรวมดวงดีครับถึงจะมีอุปสรรคหน่อยมีความเหน็ดเหนื่อยครับแต่ว่าเป็นธรรมชาติของดาวเสาร์เป็นดวงที่หนีไม่ออกนะเป็นเรื่องที่ต้องเจอนะครับบางครั้งบางทีมันก็เป็นความสุขดีเหมือนกันนะคือถ้าจะบอกว่ามีใครสักคนหนึ่งในบรรดาคนที่เกิดทั้ง8วันถ้าจะมีสักคนหนึ่งที่สามารถยิ้มได้กับอุปสรรคยิ้มได้แบบยิ้มได้กับเรื่องของขวากหนามต่างๆยิ้มได้กับความเหนื่อยยากความลำบากก็ต้องเป็นคนวันเสาร์นี่แหละนะที่โดดเด่นที่สุดอึดถึกทนต้องคนวันเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงช่วงนี้นะครับไม่มีสิ่งที่ทำสำเร็จแต่ว่ากว่าจะทำสำเร็จได้ก็ต้องแบกรับภาระพอสมควรนะครับเพราะนั้นดูแล้วเนี่ยมันดวงชะตาเนี่ยเป็นทิศทางที่ว่าเรื่องของการใช้ความสามารถใช้ความอดทนซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของโชคลาภหมอแมนจึงไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นะครับแต่ก็เช็คอัพดวงให้ว่าช่วงนี้เป็นแบบนี้นะครับหลักการเสริมดวงนะครับแนวทางเสริมดวงของคนวันเสาร์ก็ให้เน้นทำเกี่ยวกับเด็กนะเด็กบ้านเด็กกำพร้าบ้านเด็กมีการซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วก็อย่างนึงก็ทำเกี่ยวกับคนชราด้วยนะครับนะนี่คือคนวันเสาร์ต่อมาครับคนวันพุธกลางวันนะครับคนพุธกลางวันเนี่ยก็อาจจะมีความละไมคล้ายคลึงคนวันเสาร์อยู่บ้างนะครับนะในข้อดีก็คือว่าคุณอาจจะเจออะไรที่มันค่อนข้างที่ต้องรับมือหน่อยนะครับอาจจะเป็นภาระหนักอาจจะเป็นเรื่องของอุปสรรคนะครับบททดสอบอะไรบางอย่างอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับนะปรับเปลี่ยนสถานะอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็นะครับอาจจะต้องมีลักษณะของปัญหาที่มาเนี่ยแล้วก็ฉันแก้มาพอแหละแล้วฉันไม่อยากจะแก้แล้วฉันก็จบมันไปทิ้งมันไปแล้วก็เริ่มใหม่เป็นลักษณะนี้นะครับมีนะอันนี้คือคนวันพุธกลางวันจะเป็นแบบนี้นะครับพุธกลางวันข้อดีคือช่วงนี้นะครับอะไรที่ออกมาจากหัวจากสติปัญญาจากสมองของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะกันกรองออกมาแล้วนะทำออกมาได้นะครับในภาคทฤษฎีคือแนวคิดการวางแผนอะไรเนี่ยก็ว่าทำได้ดีแล้วนะในภาคปฏิบัติก็สามารถทำออกมาได้ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับแต่โดยในส่วนใหญ่อาจจะต้องเป็นอย่างที่บอกนะเรื่องราวต่างๆหรือปัญหาต่างๆอาจจะต้องบางทีถ้ามันแก้ไม่ได้อาจจะต้องเริ่มใหม่เลยนะต้องยุติเราเริ่มใหม่อะไรแบบนี้นะครับคนวันพุธกลางวันก็มีเรื่องของการเดินทางเหมือนกันแต่จะเป็นการเดินทางใกล้ๆนะครับไม่ใช่การเดินทางไกลอะไรนะเป็นการเดินทางใกล้ๆช่วงนี้อาจมีการที่พบปะนะผู้คนนะครับเช่นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงนะครับหรือแม้กระทั่งคนในวงสังคมนะครับได้พบปะพูดคุยให้ระวังเรื่องคำพูดไว้ซะหน่อยนะครับนะคือบางครั้งเนี่ยคนวันพุธกลางวันช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องซิกแซกพลิกแพลงนะครับใช้ไหวพริบปฏิภาณนะพูดความจริงไม่ได้ทั้งหมดอะนะครับช่วงนี้อาจจะต้องพูดแบบว่ามีกำกวมบ้างนะครับหรือว่าการสื่อสารการเจรจาอาจจะต้องบิดเบือนนะครับหรือซิกแซกพลิกแพงกันบ้างนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีนะครับนะคราวนี้คือจะบอกว่าถ้าคุณไม่ซิกแซกพลิกแพงอ่ะแต่คุณถ้าคุณเลือกที่จะพูดตรงๆนะกลายเป็นว่าเกิดข้อเสียนะครับมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเป็นขวานผ่าซากเกินไปมันบางทีพูดจามะนาวไม่มีน้ำหรือว่าความจริงเนี่ยเขาบอกความจริงเป็นสิ่งไม่ตายใช่ไหมแต่วันพุธกลางวันเนี่ยช่วงนี้ถ้าพูดความจริงไปเนี่ยมีสิทธิ์ตายได้
มีสิทธิ์นะทำให้นะตุยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องนะใช้ไหวพริบปฏิภาณเยอะหน่อยใช้เลขกลอุบายเยอะหน่อยนะครับพูดถึงว่าในการสื่อสารการพูดการจาอะไรต่างๆกับคนรอบข้างนะมันจะมีเหตุให้ต้องทำนะบางทีเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกข้อมูลข่าวสารทั้งหมด 100% ได้นะครับมันมีเรื่องของผลประโยชน์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีนะครับเรื่องนี้วันนั้นอาจจะต้องดูเรื่องนี้เป็นพิเศษหน่อยนะครับแต่ข้อดีก็คือว่ามันก็ยังสามารถสื่อสารได้ในพื้นฐานความเป็นจริงอยู่นะพื้นฐานความเป็นจริงความถูกต้องอยู่อาจจะมีพลิกแพงซิกแซกนิดหน่อยๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับในแง่ของคนที่รู้เรื่องการพูดการเจรจาเนี่ยเขาบอกว่าอันน่ะเรื่องแค่นี้ไม่ได้เสียหายหรอกนะครับบางทีการพูดเป็นเทคนิคการพูดอาจจะพูดแบบนะพลิกแพงการพูดพลิกคำนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับคือไม่ได้ไปโกหกหรอกแต่ว่ามันเป็นเทคนิคในการเจรจานะครับต้องบอกอย่างนั้นมันมีเรื่องแบบนี้อยู่นะครับเพราะนั้นมันจะมีแบบนี้ก็ให้คนวันพุธเนี่ยดูแล้วพิจารณาเอานะครับในส่วนของความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนรอบข้างถือว่ายังยอดเยี่ยมนะครับยังมีเครดิตที่ดียังมีความน่าเชื่อถือนะครับอาจจะช่วงนี้อาจจะพบเจอคนที่ค่อนข้างมีอิทธิพลนะกับตัวเราพอสมควรนะครับอีกจุดนึงอยากจะเตือนก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับนิดนึงนะครับคนวันพุธกลางวันช่วงนี้อาจจะมีสุขภาพที่เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของลำคอนะครับการเป็นหวัดนะครับหลอดเสียงอะไรพวกนี้นะครับกล่องเสียงอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเสียงนะครับบางทีแก้เสียงแหบแห้งก็จะมีบ้างนะก็พยายามดูแลตัวเองนะคนที่รักการดื่มเนี่ยก็พยายามอย่าแฮงเอาท์เยอะเกินไปพยายามอย่านอนดึกมันจะมีผลทำลายในเรื่องของสุขภาพโดยตรงนะครับนี่ก็คือดวงชะตานะภาพรวมนะของคนวันพุธทั้งวันแนวทางเสริมดวงของคุณเนี่ยเน้นการไปทำบุญโลงศพนะฮะทำบุญโลงศพนะส่วนอย่างอื่นถ้าคุณจะทำเสริมไปเช่นผ้าขาวห่อศพทำบุญให้ศพไม่มีญาติหรือเป็นเจ้าภาพงานศพสามารถทำได้นะครับแต่ว่า based on นะครับลำดับแรกที่สำคัญที่สุดคือการทำบุญโลงศพนั่นเองนะครับนี่คือพุธกลางวันนะฮะเอาละต่อมานะครับนะก็เป็นคนวันสุดท้ายแล้วก็คือพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนนะครับโดยภาพรวมดวงชะตาบอกเลยว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักแล้วก็ดวงชะตาที่สำคัญเนี่ยนะครับใบละไม้คล้ายคลึงนะครับกับคนวันพุธกลางวันอยู่พอสมควรนะครับอย่างแรกนะครับที่ละไม้คล้ายคลึงกันนะครับก็คือว่าจะต้องเจอในเรื่องของการพลิกแพลงนะครับพลิกแซกพลิกแพลงในเรื่องของการเจรจาต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณนะบางทีต้องเจรจาแบบกลับผิดเป็นถูกก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนน้อยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะตั้งอยู่ในเหตุและผลนะครับแล้วก็เป้าหมายนะครับที่ล็อกไว้อยู่แต่ว่าระหว่างทางที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยนะการในการเจรจาคุณอาจจะต้องนะพูดจาที่แบบว่ามีซิกแซกพลิกแพลงบ้างนะครับมีเรื่องของการใช้ไหวพริบนะการเลี่ยงคำบ้างอะไรพวกนี้นะครับข้อมูลข่าวสารบางทีอาจจะไม่สามารถพูดหรือเปิดเผยได้ในครั้งเดียวทั้งหมดนะครับอาจจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆไปเป็นขั้นเป็นตอนถ้าเรื่องการเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวหรือแม้กระทั่งการเจรจาในเรื่องเกี่ยวกับการงานธุรกิจต่างๆก็ต้องใช้แบบนี้เลยนะครับแพทเทิร์นแบบนี้เลยนะครับก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางทีอาจจะไม่สามารถที่จะนะบ่งบอกนะครับข้อมูลหรือรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเจอเพิ่งคุยกันแบบผิวเผินเนี่ยอย่าเพิ่งไปแบไตให้เขารู้ทั้งหมดค่อยๆเผยข้อมูลออกทีละนิดจะเป็นผลดีต่อเรามากกว่านะครับแล้วก็อีกจุดนึงนะครับก็ที่ยังย้ำทุกคลิปเลยนะครับนะสำหรับคนวันพุธกลางคืนในช่วงนี้ก็คือว่าให้พยายามเอาตัวเองเนี่ยนะครับเป็นเบื้องหลังอยู่เบื้องหลังถ้าเกิดต้องเจรจาบางครั้งก็เป็นการเจรจาแล้วก็มีทีมงานไปด้วยนะครับเราอาจจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับปิดทองหลังพระจะดีที่สุดมันยังไม่ถึงเวลาที่ชาววันพุธกลางคืนเนี่ยจะออกไปแบบโชว์ออฟนะครับหรือว่าเป็นผู้นำนะครับเราสามารถทำงานของเราได้แต่ว่า
ก็มีคนที่เราจะหนุนเขาอีกทีนึงนะเป็นฝ่ายหน้าอีกทีนึงถ้าเกิดเป็นการรบทับจับศึกเนี่ยคนมาพูดกลางคืนเนี่ยก็อาจจะต้องนะเป็นหน่วยที่อยู่ด้านหลังคอยสนับสนุนเพื่อนๆนะครับแบบนี้ถึงจะดีนะก็ไม่งั้นจะเป็นยังไงไม่งั้นอย่าบางครั้งโดยธรรมชาติของผู้กลางคืนนะครับก็จะเป็นคนที่แบบดูห้าวห้าวนิดนึงนะครับในบางครั้งเนี่ยช่วงนี้ถ้าเกิดเราแสดงความเป็นตัวเองออกมานะมากเกินไปอาจจะเกิดผลเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนเก็บงำบางส่วนที่เป็นตัวเราอยู่ห้ามเปิดเผยมากเห็นไหมอย่าเพิ่งไปเปิดเผยมากนะครับพยายามมีสตินะครับพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะหรือว่าการแสดงความก้าวร้าวออกมาทุกรูปแบบนะขอให้หลีกเลี่ยงนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะมีปัญหาอะไรก็ตามขอให้เอาน้ำเย็นเข้าลูกหรือบางทีเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยอยู่ข้างหน้านะครับเป็นฝ่ายบู๊ฝ่ายลุยนะครับแทนเราเพราะว่าถ้าเราบู๊เราลุยเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะแบบกลายเป็นว่าเอาไม่อยู่คุมไม่อยู่นะครับมันจะเกิดความเสียหายที่บานปลายนะครับในเรื่องของสภาวะอารมณ์นะเพราะนั้นก็ต้อง อยู่นิ่งๆนะครับทำอะไรช้าๆลงหน่อยนะครับก็จะดีแล้วก็ในส่วนของบทบาทเนี่ยในช่วงนี้อาจจะมีบทบาทบางอย่างที่พยายามจะให้เราเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าพยายามจะผลักดันเรานะครับตรงนี้ก็ต้องพยายามนะคีปคาแรคเตอร์นะครับที่หมอแมนบอกนะครับก็คือเราอาจจะอยู่มีโอกาสที่ไปอยู่ข้างหน้านะครับทำงานเป็นหัวหน้าคนแต่ว่าโดยหลักใหญ่ใจความแล้วเนี่ยเราต้องเป็นลักษณะที่เป็นกองหนุนนะครับหรือเป็นป่าดันนะครับนะส่งงานให้ลูกน้องให้ลูกน้องทำนะครับบางทีเราไม่ต้องไปทำเองทั้งหมดไม่ต้องนำเองทั้งหมดนะครับเราจะเป็นหัวหน้าครับก็จริงแต่ว่าเฮ้ยป่าดันนะส่งงานให้ลูกน้องทำหน่อยแล้วเวลางานสำเร็จนะครับก็บอกกล่าวเลยว่าเนี่ยเป็นความดีความชอบของลูกน้องนะครับโปรโมทลูกน้องนิดนึงต้องแบบนี้ครับถึงจะดีครับนะครับก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะคุณทำอะไรแล้วแบบคุณได้หน้าแต่คนอื่นไม่ได้อะไรเลยอันนี้ไม่เป็นผลดีนะครับอันนี้ไม่เป็นผลดีนะครับบริวารเนี่ยจะไม่พอใจนะครับจะเกิดปัญหาได้ก็ต้องเน้นหลักการนี้ว่าความดีความชอบของเขาก็ต้องยกให้เขานะครับถ้าเป็นความดีความชอบของเราเราอาจจะต้องยกให้เขาด้วยในช่วงนี้นะถ้าปฏิบัติตัวอย่างนี้นะครับแล้วคุณจะผ่านได้ทุกสถานการณ์นะนี่คือวันพุธกลางคืนนะครับในเรื่องของสุขภาพนะใกล้เคียงกันกับคนวันพุธกลางวันนะครับลำคอนะครับเส้นเสียงหลอดลมนะครับกล่องเสียงอะไรพวกนี้เสียงแหบเป็นหวัดอะไรเงี้ยระวังนะครับสุขภาพต่างๆเนาะจริงๆลามไปถึงพวกกระเพาะลำไส้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งใครที่เป็นนักดื่มอะไรต่างๆก็พยายามลดลงหน่อยดูแลตัวเองห้ามนอนดึกนะครับบางทีอาจจะมีเรื่องของลมนะในกระเพาะอาหารด้วยนะครับหรือว่าเป็นพวกเกี่ยวกับพวกก้อนเนื้ออะไรต่างๆนะลองไปเช็คอัพดูสักนิดหนึ่งนะครับนะนี่ก็เป็นดวงวันพุธกลางคืนนะพอสังเขปกันแล้วกันในช่วงนี้นะครับเดือนตุลาคมก็เน้นนะหลักการทำบุญเนี่ยแนวทางเนี่ยนะครับเหมือนกันกับคนวันพุธกลางวันให้ไปทำบุญลงศพนะครับนะเป็นอย่างแรกเลยที่สำคัญคือทำบุญลงศพถ้าเกิดว่าอยากจะขยายไปอย่างอื่นเช่นผ้าขาวห่อศพทำบุญให้ศพไม่มีญาติเป็นเจ้าภาพงานศพก็สามารถทำได้นะครับแต่อย่างแรกนะที่คำนึงถึงให้คำนึงถึงการทำบุญลงศพก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเอาละครับโอ้โหนะก็ครบถ้วนนะสำหรับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะครับแล้วก็การเช็คอัพดวงชะตานะภาพรวมดวงชะตาพอสังเขปของคนเกิดแต่ละวันด้วยนะครับก็เป็นในช่วงปลายเดือนกันยาครับเกี่ยวต้นเดือนตุลาคมนะครับก็เป็นช่วงนี้นะโดยประมาณก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อนะเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับ
อย่าลืมไปทำบุญนะเป็นแนวทางเสริมดวงอย่างที่หมอแมนบอกนะครับอย่างน้อยๆนะครับนะถ้าเกิดถ้าเกิดท่านทำไปแล้วเนี่ยเฮ้ยไอเรื่องโชคลาภมันไม่มาหรืออะไรยังไงเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเสริมนะบุญบารมีนะให้กับดวงชะตาให้กับชีวิตของท่านด้วยนะครับชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรื่องของโชคลาภเรื่องของการถูกหวยอะไรอย่างเดียวนะฮะชีวิตของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะมันเป็นเรื่องของการทำมาหากินการใช้ชีวิตนะฮะชีวิตครอบครัวโน่นนี่นั่นนะมันเป็นหลักใหญ่ใจความเลยนะครับของสิ่งที่ทำให้โหราศาสตร์กำเนิดเกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าจะเอามาดูชีวิตผู้คนนี่แหละนะครับแต่ก่อนนี่ดูเรื่องบ้านเมืองนะการสร้างเมืองอะไรอย่างนี้เลยนะครับมันเป็นศาสตร์ที่มนุษยชาติเนี่ยนะครับก่อกำเนิดขึ้นนะครับโดยมีรากฐานมาจากดวงดาวบนท้องฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้ดวงก็คือการไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าวันนี้เรามีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาเป็นความชอบของพวกเรานะครับก็คือเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราก็เบี่ยงเอาเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยนะมาผูกมาดูซิว่ามันสามารถนะดูได้นะสามารถทำให้ทราบแนวโน้มได้มากน้อยแค่ไหนนะก็เลยมีเรื่องของการมาดูว่าจะถูกหวยไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ละใหญ่ใจความแล้วในโหราศาสตร์เอามีไว้ดูในความเป็นไปของมนุษยชาตินะครับเอาล่ะหวังว่าจะชื่นชอบนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ